News Round Up 16:14 น.นายกรัฐมนตรีอวยพรให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงดำรงตนอยู่ในศีลธรรมสะอาดทั้งร่างกายและจิตใจช่วงเทศกาลกินเจ16:32 น.เทศกาลกินเจบัวใหญ่โคราชคึกคักประชาชนไม่หวั่นวัตถุดิบขึ้นราคาโรงทานหลายแห่งใจปั้มให้กินฟรี3มื้อและห่อกลับบ้านได้16:40 น.ญาตินักศึกษา17ศพจังหวัดศรีสะเกษร่ำไห้เสียใจเตรียมสถานที่จัดงานศพหลังสูญเสียลูกหลานจากอุบัติเหตุหมู่นักศึกษาฝึกงานที่จังหวัดสมุทรปราการล่าสุด16:58 น.ชาญกฤตผู้ช่วยรัฐมนตรีคลังจับมือ3หน่วยงานลงพื้นที่ตรวจร้านค้าสุ่มเสี่ยงผิดวัตถุประสงค์พร้อมเชิญชวนสมัครร่วมโครงการจำหน่ายสินค้าโครงการชิมช็อปใช้พร้อมเคลียร์ทุกปัญหาINN News Round Up